สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มมาม่ากินกันนะคะก็คือจะเป็นมาม่าต้มยำกุ้งนะคะมีกุ้งอยู่3กระจึ้งแค่นี้น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วมัวแต่พูดเดี๋ยวขอใส่มาม่าลงไปก่อนดีกว่าโอ้ยมาม่าแตกรุนแรงเกินตกสองห่อใส่ลงไปแล้วก็ใส่กุ้งไปเลยนะคะเพราะกุ้งของเรามันจะสุกแล้วใช่ไหมเนี่ยกุ้งเปลี่ยนเป็นสีส้มอย่างนี้แล้วค่ะก็แสดงว่าเขาจะสุกแล้วเส้นมาม่าของเราก็นุ่มแล้วนะคะก็คือจะสุกแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเลยผงมาม่าที่มาในซองนะจ๊ะแล้วก็น้ำพริกเผาที่มาในซองเหมือนกันใส่ลงไปใครมีผักชีใบเลื่อยอะไรก็ใส่ไปพร้อมกินพร้อมกินกุ้งใส่น้ำลงไปก่อนผักชีใบเลื่อยแต่งลงไปอีกนิดหน่อย